อินโดนีเซียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวหรือกาลีมันตันประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีเลียนและประเทศติมอร์เลสเตบนเกาะติมอร์โดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่าศิลปะอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากศิลปะแบบอินโดชวาแต่ก่อนหน้าที่ศิลปะอินเดียที่เข้ามากับเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างพุทธศักราชที่10หรือ11หรือในยุคกึ่งประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนั้นวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ได้เจริญแพร่หลายอยู่ในอินโดนีเซียก่อนแล้ววัฒนธรรมสัมฤทธิ์ของชาวอินโดนีเซียโบราณดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับวัฒนธรรมดอมเชิญทางตอนเหนือของเวียดนามที่แพร่กระจายลงมาถึงตอนเหนือของแหลมมาลายูโดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่าศิลปะแบบอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบอินโดชวาแต่ก่อนหน้าที่ศิลปะแบบอินเดียจะเข้ามากับเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างพุทธศตวรรษที่10หรือธรรมสัมฤทธิ์ได้เจริญแพร่หลายอยู่ในอินโดนีเซียก่อนแล้ววัฒนธรรมสัมฤทธิ์ของชาวอินโดนีเซียโบราณดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับวัฒนธรรมดอมเชิญทางตอนเหนือของเวียดนามที่แพร่กระจายลงมาถึงตอนเหนือของแหลมมาลายูวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ดังกล่าวคงมีพื้นฐานร่วมกันมาจากวัฒนธรรมหินใหญ่ลักษณะหนึ่งที่สังเกตเห็นได้นั้นคือจากหลุมศพต่างๆและสถานที่มีภาพสลักศิลารูปบรรพบุรุษหรือภาพแกะสลักนูนต่ำและงานดินขนาดใหญ่เมื่อกล่าวถึงอิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรมจากอินเดียแล้วตัวอย่างรุ่นแรกๆได้แก่จารึกภาษาสันสกฤตจากเกาะบอร์เนียวและพระพุทธรูปแบบอมราวดีหรือแบบลังกาตอนต้นศิลปะอินโดนีเซียนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากคติศาสนาทั้งพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูโดยเฉพาะลัทธิตันตระงานสถาปัตย์และประติมากรรมอินโดนีเซียได้พัฒนาขึ้นมาจนเป็นที่เลื่องลือในแง่คุณภาพความงามระดับสูงจนเมื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่21ยกเว้นบาหลียังคงรักษาประเพณีแบบฮินดูไว้ทำให้ความศิลปะอินเดียได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ถึง16โดยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่แถบชวาภาคกลางแถบ
เมืองยอกยากาตาด้วยเหตุนี้ศิลปะระยะแรกของเกาะชวาซึ่งได้รับอิทธิพลอินเดียอย่างมากจึงเรียกว่าศิลปะชวาภาคกลางโดยได้รับการอุปถัมภ์จาก2ราชวงศ์คือราชวงศ์สัญชัยหรือมาตาลาผู้นับถือศาสนาฮินดูและราชวงศ์ไซเลนผู้นับถือพุทธศาสนามหายานส่วนในระยะต่อมาชราพุทธศตวรรษที่16ถึง20ศูนย์กลางของเกาะชวาได้ย้ายไปยังเกาะภาคตะวันออกของเกาะชวาแถบเมืองมาลังและบริตาด้วยเหตุนี้ศิลปะในระยะนี้จึงเรียกว่าศิลปะชวาภาคตะวันออกในระยะนี้ศิลปกรรมมีความเป็นพื้นเมืองสูงหลุดพ้นไปจากรูปแบบศิลปะอินเดียแต่ยังอยู่ภายใต้วัฒนธรรมทางศาสนาฮินดูและพุทธอยู่ราชวงศ์ที่สำคัญในระยะนี้คือราชวงศ์ของพระเจ้าไอรังคะราชวงศ์สิงหาสาลีและราชวงศ์มันนะปาหิตงานสถาปัตยกรรมอาคารโบราณยุคประวัติศาสตร์บนเกาะชวาส่วนใหญ่ล้วนสร้างด้วยศิลายกเว้นบางแห่งบนเกาะสุมาตราและบาหลีที่สร้างด้วยอิฐทั้งสองลักษณะมักมีขนาดปานกลางไม่ใช้ปูนสอการก่อโครงสร้างของหลังคาก็รู้จักกันอยู่วิธีเดียวคือมหันปุระในศิลปะปาละตอนต้นแผนผังนี้เข้ามาและได้รับความนิยมเฉพาะศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายจันทิในผัง5ห้องนี้คงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระทยานิพุทธเจ้าตามทิศอันหนึ่งมีรายงานว่าได้ค้นพบขมวดพระเกศาขนาดใหญ่ซึ่งอาจเคยเป็นของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในจันทิเชวูก็ได้ด้านบนยอดปรากฏสถูปขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสถูปขนาดเล็กซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของอาคารในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายจันทิลาราจังกลังจันทิอ่อนชุนเป็นจันทิที่สำคัญที่สุดในกลุ่ม5หลังเป็นจันทิขนาดเล็กมีรูปแบบอย่างง่ายๆกล่าวคือประกอบด้วยฐานบัวจำนวน1ชั้นรองรับเรือธาตุชั้นหลังคาประกอบด้วยเรือนธาตุจำลองซ้อนชั้นขึ้นไปหลายชั้นโดยแต่ละชั้นมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆทำให้เส้นรอบนอกของยอดจันทิคล้ายชั้นบันไดที่กึ่งกลางของเรือนธาตุจำลองปรากฏซุ้ม
จากนำขนาดเล็กซึ่งแสดงการจำลองแบบเรือนธาตุจริงขึ้นไปมีที่มุมของเรือนธาตุจำลองแต่ละชั้นปรากฏอาคารจำลององค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้รูปแบบของจันทิอ่อนฉุนคล้ายเคิงอย่างมากกับอาคารทรงจันทิปรัมบานัมจันทิจันปรัมบันนันนั้นจันทิปรัมบานัมจันทิปรัมบันนันหรือจันทิโลโลจังจงกลังเป็นจันทิในศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายสร้างขึ้นในราชวงศ์สันชัยซึ่งนับถือศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่15เทวาลัยประธานนั้นประกอบด้วยเทวาลัยจำนวน8สร้างขึ้นอุทิศให้กับตรีมูลติโดยเทวาลัย8หลังเทวาลัยประธานจำนวน3หลังสร้างอุทิศให้กับตรีมูลติอันได้แก่เทวาลัยหลังกลางอุทิศให้กับพระศิวะเทวาลัยหลังทิศเหนืออุทิศให้กับพระวิษณุหรือและเทวาลัยหลังทิศใต้อุทิศให้กับพระพรหมส่วนเทวาลัยด้านหน้าอีก3หลังนั้นเป็นเทวาลัยที่สำหรับพาหนะของเทพเจ้าทั้ง3อันได้แก่โคนนทิพุทธและหงตามลำดับนอกจากนี้ยังมีเทวาลัยอีก2หลังเล็กขนาดทั้ง2ด้านเทวาลัยหลังเล็กนี้โครงสร้างขั้นเพื่ออุทิศให้กับพระสุริยะและพระจันทร์บุโลพุทโธบุโลพุทโธสถูปทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในศิลปะชวาสร้างขึ้นโดยราชวงศ์ไสเลนในพุทธศตวรรษที่14เพื่อจำลองจักรวาลในพุทธศาสนามหายานบุโลพุทโธอยู่ในฐานะมณฑลหรือจักรวาลจำลองในพุทธศาสนามหายานซึ่งมีการจำลองจักรวาลทั้ง3ระบบไปพร้อมกันคือระบบพระพุทธเจ้า3ระดับอาทิพุทธยานิพุทธมานุสิพุทธระบบภูมิ3อรูปภูมิรูปภูมิกามภูมิและธรรมกายสัมมโคกายนิระมานกายโดยการจำลองนั้นใช้ทั้งระบบภาพสลักระบบแผนผังและการปรากฏภาพเล่าเรื่องระบบพระพุทธรูปใช้ในซุ้มรวมถึงระบบสถูปอาใช้ในการจำลองกล่าวคือภาพเล่าเรื่องนั้นไล่ระดับตั้งแต่คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกจนไปถึงคัมภีร์ที่แสดงความพยายามในการหลุดพ้นจากกามภูมิและรูปภูมิตามลำดับฐานประทักษิณนั้นก็เริ่มต้นจากฐานเพิ่มมุมที่มีภาพสลักซึ่งแสดงลักษณะของรูปภูมิไล่ขึ้นไปจนถึงฐานกลมซึ่งไม่มีภาพสลักอันแสดงถึงความเป็นอรูปภูมิพระพุทธรูปเองก็แสดงให้เห็นรูปภูมิเนื่องจากปรากฏไล่ขึ้นไปจากพระพุทธรูปทยานิพุทธซึ่งปรากฏองค์พระชัดเจนจนกลายเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพระมหาไวโรจน์อันมหาไวโรจน์อันซอยอยู่ภายในสถูปแสดงให้เห็นความเป็นกึ่งรูปภูมิกึ่งอรูปภูมิและในที่สุดในกายได้กลายเป็นสถูปทึบซึ่งไม่มีพระพุทธรูป
และลวดลายสลักใดๆอันแสดงถึงความเป็นอรูปภูมิอย่างแท้จริงในพุทธศตวรรษที่16และ17พัฒนาการทางคติความเชื่อและศาสนาในอินโดนีเซียได้ก่อให้เกิดอาคารชนิดใหม่ที่เป็นบ่อน้ำรองรับน้ำจากภูเขาเช่นสระน้ำเบลาทันในศิลปะชวาและภาคตะวันออกขณะที่ตัวอาคารจันทิของกษัตริย์จะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปคือมีขนาดสูงขึ้นเช่นจันทิกิดานหรือบางครั้งก็สร้างบนฐานเป็นชั้นๆแบบทรงพีระมิดเช่นจันทิสิงขสาลีจันทิสิงขสาลีจันทิสิงสาลีเป็นจันทิพราวสันเป็นจันทิทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในศิลปะขวาภาคกลางตอนปลายจันทิทั้งสองมีรูปแบบอาคารคล้ายคลึงกันกล่าวคือมีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถือเป็นแผนผังแบบใหม่ที่ปรากฏเป็นศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายเท่านั้นอาจเป็นไปได้ที่แผนผังแบบนี้ได้รับการออกแบบขึ้นภายในห้องจำนวน3ห้องโดยมีประดิษฐานพระพุทธเจ้าตรงกลางและประดิษฐานพระโพธิสัตว์บริวารที่ห้องด้านข้างแผนผังและลักษณะโดยรวมของจันทิสารีและจันทิพราวสันมีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านยาวออกเป็นด้านภายในมี2ชั้นโดยแต่ละชั้นมีการแบ่งห้องออกเป็น3ห้องลักษณะอาคารแบบนี้สันนิษฐานว่าคงจำลองมาจากอาคารเครื่องไม้ในระยะร่วมสมัยในพุทธศตวรรษที่20จันทิหลายแห่งเริ่มมีแนวกำแพงรั้วซึ่งมักมีประตูที่ไม่มีซุ้มส่วนบนนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่21เป็นต้นมาศาสนสถานโดยอินโดนีเซียส่วนใหญ่ถอยหลังกลับไปสู่ลักษณะวัฒนธรรมหินใหญ่ขณะที่ศาสนสถานในศาสนาอิสลามได้รับเอารูปทรงของจันทิฮินดูมาพัฒนาประยุกต์ได้ใช้ได้อย่างงดงามส่วนศาสนสถานบนเกาะบาหลีที่เรียกว่าเมนนั้นก็แสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในการผสมผสานระหว่างวัสดุอิฐกับไม้ซึ่งมุงด้วยหญ้าคาหน้าการแบบชวาภาคตะวันออกลักษณะทางศิลปกรรมหน้าการในศิลปะชวาภาคตะวันออกมีความดุร้ายกว่าหน้าการชวาภาคกลางมากมีตาทะลนโปนมากมีเขี้ยวทั้งปากทั้งบนและปากกลางมีเขาและมีกะโหลกรวมถึงมีมือทั้งสองที่ยกขึ้นแสดงท่าขู่ดัชนีมุทราอันหนึ่งการที่หน้าการมีทั้งริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าคติแบบอินเดียที่หน้าการไม่มีปากล่างได้สูญหายไปแล้วตำนานและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องหน้าการที่มีหน้าตาดุร้ายและมีท่าทางข่มขู่นั้นก็เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่เข้ามาภายในศาสนสถานนางหาริตีประวัติการสร้างจันทิเมนดุดสร้างขึ้นในศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางในราชวงศ์ไซเลนในพุทธศตวรรษที่14สร้างขึ้นในพุทธศาสนมหายานโดยสร้างขึ้นในระยะเดียวกันกับบุโรพุทโธที่ตั้งในจันทิเมนดุดก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับจันทิปวนและบุโรพุทโธตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องนางหาริตีคือยักษินีในพุทธศาสนาผู้พิทักษ์เด็กเป็นสตรีที่ล้อมรอบด้วยเด็กจำนวนมากอีกในหนึ่งนางก็เป็นผู้ประทานบุตรให้กับผู้ศรัทธาด้วยด้วยเหตุนี้นางจึงเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับเท้าคุกุเวนและบางคติจึงถือนางเป็นชายาของเท้ากุเวนการปรากฏทั้งเท้ากุเวนและนางหาริตีที่ประตูทางเข้าย่อมแสดงคติการอวยพรให้กับผู้ศรัทธางานศิลปะที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินเข้าไปภายในมุขมณฑลหรือมุขสั้นๆทางด้านหน้าปรากฏภาพสลักรูปเท้ากุเวนและนางหาริตีอันเป็นยักษ์และยักษินีที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งสองตนThank you.
พระวิษณุลักษณะทางศิลปกรรมพระวิษณุองค์นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาเครื่องแต่งกายในศิลปะชวาภาคกลางได้เป็นอย่างดีพระวิษณุมีกิริมงกุฎที่ประดับด้วยดาบจำนวน5ตายตามแบบปาละทรงอุทพันธะตามแบบอินเดียใต้ทรงผ้านุ่งสั้นข้างยาวข้างซึ่งเป็นผ้านุ่งแบบหนึ่งในศิลปะปาละมีเข็มขัดเพชรพลอยตามแบบปาละแต่มีผ้าคาดดวงโค้งตามแบบอินเดียใต้น่าสังเกตว่าเครื่องแบบแต่งกายในศิลปะชวาภาคกลางนั้นมักเป็นส่วนผสมกันระหว่างศิลปะปาละและอินเดียใต้ตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องพระวิษณุทรงเป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลดังนั้นจึงทรงกิริมงกุฎหมวกหรือหมวกทรงกระบอกอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ตามปฏิมาณวิทยาอินเดียและทรงครุฑเป็นพาหนะครุฑเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และแสงสว่างงานศิลปะที่เกี่ยวข้องปฏิมากรรมองค์นี้นอกจากจะทรงกิริมงกุฎแล้วยังปรากฏครุฑอยู่เบื้องหลังด้วยทั้งหมดนี้แสดงปฏิมาณวิทยาของพระวิษณุพระทยานิพุทธรัตนสัมภวะประวัติการสร้างพระทยานิพุทธที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจาการ์ตาเป็นพระพุทธรูปที่นำมาจากบุโรพุทโธซึ่งถือว่าเป็นวชิรธาตุมณฑมณฑลอันเป็นมณฑลที่ประดิษฐานพระยานิพุทธทั้ง5ลักษณะทางศิลปกรรมพระพุทธรูปในศิลปะชวาภาคกลางได้รับอิทธิพลที่ปะปนระหว่างศิลปะหลังคุปตะและเป็นศิลปะปาราของอินเดียพระพุทธรูปมีพระวรกายอบอวบอ้วนมีอุณาโลมกลางพระนราตามแบปละห่มเฉียงแต่ไม่มีชายจีวรที่พระอังสาซ้ายซึ่งคล้ายกับศิลปะหลังคุปตะมากกว่าประทับนั่งขัดสมาธิเพชรตามแบบอินเดียเหนืออยู่ฐานบนฐานกลีบบัวแบบปาละตำนานและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องพระทยานิพุทธรัตนสัมภวะเป็นทยานิพุทธประจำทิศใต้แสดงวรธรรมมุทราหรือปางประธานพรเป็นปางประจำของพระองค์พระทยานิพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีสัมภโภคกายอันเป็นอมตะรุ่งเรืองบนสวรรค์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้า3ชั้นของพุทธศาสนมหายาน